าบังแงงดีบ่ล่ะอายยังห่วงใยอายยังคิดฮอดทุกเวลาจากอายมาแน่เด้อล่ะโอ้หากโพดอายโชว์หน้าวขอเสียงคนที่มีแฟนเก่าหน่อยนะเปิดเฟซมือนี้มีภาพเตือนโฮทายคู่กันปีก่อนมื้อนั้นเฮาเซลฟี่โพสต์หวานหน้าวอหัวใจอ้ายเต้นตอนเห็นภาพโชว์หน้าจอถึงเจ้าทิมอ้ายแล้วเนาะแต่น้องฮู้บ่ยังคิดฮอดล่ะอยากทักเฟซไปถามไทยเบิ่งใจน้องลาแต่อายก็ยังบ่กล้าย่านว่าสิไปกวนใจอยากแชร์ความทรงจำย่านตอกย้ำให้เจ้าสั่งอายคงเหลือแค่ทางสุดท้ายโอ้คือโพสต์บนไทม์ไลน์อายว่าว่าไงขอแท็กแฟนเก่าอยากถามข่าวจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาเบิ่งแงงดีบ่ล่ะอ้ายยังห่วงใยอ้ายยังคิดพอทุกเวลาถ้าอ้ายมาแน่เด้อล่ะโอ้หากโพได้โชว์หน้าวอยากมีแฟนใหม่จังเลยเฟซเตือนมือนี้มันจี้ใจอ้ายคิดฮอดอยากสิกลับไปกอดลำลอดน้องได้คือเก่าแต่สิ่งที่อ้ายเฮ็ดได้ตอนนี้คือกอดความเหงาเฟซเตือนความจำภาพเก่าโอ้ตอบย้ำว่าเฮาแค่เคยหากันสั่งวัยรุ่นส่งเสียงขอแท็กแฟนเก่าอยากถามข่าวจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาเบิ่งแงงดีบ่ล่ะอ้ายยังห่วงใยอ้ายยังคิดฮอดทุกเวลาถ้าอ้ายมาแน่เด้อล่ะโอ้ขอแท็กแฟนเก่าอยากถามข่าวเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาเบิ่งแงงดีบ่ล่ะอ้ายยังห่วงใยอ้ายยังคิดฮอดทุกเวลาถ้าอ้ายมาแน่เด้อล่ะคนที่ร้องเพลงเต็มดีชอบมากเลยเสียงเต็มมากอ่ะเต็มมากๆขอบคุณมากครับตอนนี้สมควรแล้วมีคนดูร้อยกว่าล้านวิวเท่านี้นะครับตอนนี้หัวใจเต้นแรงมากโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าเหมือนอ๋อตื่นเต้นเพราะแดนเซอร์ใช่ครับผมแล้วเวลาตัวเองไปร้องตามที่ต่างๆไม่มีแดนเซอร์สวยๆอย่างนี้เลยเหรอไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับผมถ้าในวงเต็มวงก็คือแบบคือเอนเตอร์เทนอย่างเดียวมีสนุกสนานอย่างเดียวไม่มีแดนเซอร์ครับอ๋อวันนี้พอมีแดนเซอร์ปุ๊บก็เลยว่าหัวใจเต้นเหรอมีหน้านอกจากใจเต้นแล้วเมื่อกี้ร้องงี้ตลอดเลยทำไมอ่ะบ้ายืนตรงไม่ได้หน้าร้องตลอดยืนตรงไม่ได้นี่เขาไม่ธรรมดานะเขาไม่นอกจากมีแฟนคลับเป็นคนไทยแล้วเขายังโด่งดังไปถึงตะวันออกกลางครับผมเอาเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้นยังไงก็มีแฟนคลับทางนู้นนะฮะก็มีงานได้ไปโชว์โตโอเคดีชอบได้ไปโชว์ตัวนะครับก็คือมีพี่น้องทางตะวันออกกลางนะครับก็เยอะมากนะครับเพราะว่าผมสังเกตเวลาเข้าไปดูใน YouTube มันจะบอกเลยนะครับว่าโซนไหนที่ดูเพลงเราเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างเป็นคนไทยครับเป็นคนไทยที่ไปทำงานที่ตะวันออกกลางใช่ครับเพราะฉะนั้นมีคนจ้างไปร้องแล้วนะครับต่างประเทศไปสองครั้งแล้วครับผมไปประเทศบาเรนครับไปบาเรนก็ไปมาแล้วครับไปไหนมาอีกหรือบาเรนเกาหลีครับผมแล้วก็
ประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศลาวก็ไปบ่อยครับสปป.ลาวก็ไปแล้วเห็นไหมยุโรปก็อยากไปเร็วๆนี้อาจจะได้ไปครับผมนี่